สวัสดีครับผมปลื้มและคุณกำลังชมมี plus channel ในช่วงมี plus review นี้นะครับเราจะมารีวิวจิ๊กจ่อเอียงหรือว่า pocket hole จิ๊กของเรากันก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับคำว่า pocket hole ก่อนดีกว่า pocket hole นะครับเป็นวิธีการประกอบไม้วิธีหนึ่งนะครับโดยใช้แรงจากสกรูในการยึดไม้2ชิ้นเข้าด้วยกันซึ่งช่องที่เราเจาะลงไปเพื่อฝังสกรูเนี่ยจะเอียงลงไปจากหน้าไม้ฝั่งหนึ่งของชิ้นงานนะครับซึ่งเรามักจะเอาส่วนนี้ไว้ด้านหลังของชิ้นงานเพราะฉะนั้นการประกอบชิ้นงานด้วย pocket hole เนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ปกปิดร่องรอยการใช้สกรูได้พอสมควรครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าชุด pocket hole ที่เรามีจำหน่ายอยู่ในมี plus shop เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัว pocket hole jig นะครับซึ่งจะประกอบด้วยวัสดุหลายๆประเภทตัวฐานเนี่ยนะครับจะทำจากอลูมิเนียมอะลอยนะครับส่วนที่สัมผัสกับดอกสว่านเนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อนะครับส่วนที่ใช้ประคองเหล็กหล่อเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับส่วนตัวแคลมป์ที่ใช้จับชิ้นงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยเหล็กหล่อแล้วก็สแตนเลสครับต่อมานะครับก็คือดอกสว่าน2สเต็ปนะครับซึ่งเป็นดอกสว่านเฉพาะสำหรับเจาะ pocket hole นะครับบนดอกสว่านเนี่ยนะครับก็จะมีแหวนสำหรับล็อกความลึกในการเจาะนะครับแล้วเราก็จะมีประแจหกเหลี่ยมนะครับสำหรับไขแหวนล็อกความลึกของดอกสว่านครับต่อมานะครับก็คือดอกไขควงสำหรับใช้กับไขควงไฟฟ้าภายในชุดนะครับก็จะแถมสกรูสำหรับยึดไม้เข้าด้วยกันจะมีทั้งหมด3ขนาดครับสกรูของ pocket hole นะครับก็จะมีความพิเศษตรงที่จะมีเกลียวค่อนข้างหยาบนะครับเหมาะกับการใช้กับไม้แล้วก็จะมีเกลียวแค่ส่วนปลายของสกรูส่วนต้นของสกรูเนี่ยนะครับจะไม่มีเกลียวเลยนะครับเวลาที่เราใช้ยึดชิ้นงานเนี่ยนะครับสกรูก็จะยึดจับกับไม้ชิ้นล่างและส่วนที่เป็นเรียบๆด้านบนเนี่ยนะครับก็จะไม่ยึดจับกับไม้ชิ้นนี้ทำให้เราสามารถดึงไม้ชิ้นนี้เข้าไปชิดกับไม้ชิ้นล่างได้อย่างดีนะครับส่วนของหัวสกรูเนี่ยนะครับก็จะมีความเรียบตรงแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถออกแรงลงบนไม้ชิ้นนี้ได้โดยที่ไม้ชิ้นนี้ไม่แตกนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีเดือยสำหรับใช้ปิดช่อง pocket hole นะครับจะมีให้เลือก3สีด้วยกันได้แก่สีขาวสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มครับเอาละครับเมื่อเราเข้าใจหลักการทำงานแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆกันแล้วนะครับต่อไปเราจะไปชมวิธีการใช้งานกันครับก่อนอื่นนะครับเราจะนำจิ๊กเจาะเอียงนะครับมายึดกับแผ่นไม้หรือหน้าโต๊ะนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมไม่อยากเจาะหน้าโต๊ะอันนี้นะครับผมก็จะใช้แผ่นไม้อีกแผ่นหนึ่งนะครับมารองอย่างนี้ก่อนแล้วผมก็จะแคลมไม้แผ่นนี้กับโต๊ะไว้นะครับเราจะทำการยึดจิ๊กเจาะเอียงนะครับเข้ากับแผ่นไม้ด้วยสกรูเกลียวปล่อยนะครับเราจะยึดตามช่องที่มีไว้ให้โอเคเรียบร้อยเอาละครับหลังจากที่เรายึดจิ๊กเข้ากับโต๊ะอย่างแน่นหนานะครับเราจะมาปรับขนาดต่างๆนะครับเพื่อให้พอดีกับชิ้นไม้ที่เราต้องการจะเจาะนะครับอันดับแรกเลยคือเราจะมาปรับขนาดแคมป์กันก่อนเราจะปรับให้แคมป์ตรงนี้นะครับหลวมนิดนึงแล้วก็ล็อกมันแบบนี้สังเกตว่าตอนนี้แคมป์จะยังไม่บีบชิ้นไม้นะครับเราหมุนเกลียวตรงนี้นะครับให้ชนกับชิ้นไม้พอดีนะครับแล้วเราดึงออกแบบนี้หมุนเพิ่มอีกประมาณรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนิดนึงนะครับหมุนให้มันแน่นขึ้นนิดนึงเราก็ลองทดสอบดูนะครับถ้ายังมีการขยับแบบนี้เราก็ปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่จะแน่นแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาปรับความสูงของจิกนะครับวิธีการก็คือมันจะมีเดือยอยู่2ฝั่งแบบนี้เพื่อนๆหมุนคลายออกนะครับและสามารถเลื่อนขึ้นลงได้แบบนี้การเซตความสูงตรงนี้นะครับจะเป็นการเซตตามความหนาของชิ้นงานเพื่อนๆสามารถตั้งความสูงของจิกได้2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือดูตัวเลขด้านข้างของจิกตัวเลขด้านข้างของจิกเนี่ยจะบอกความหนาของชิ้นงานหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเช่นถ้าเพื่อนๆมีชิ้นงานหนา12มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเซตความสูงไว้ที่12มิลลิเมตรได้ถ้าเพื่อนๆมีชิ้นงานที่หนากว่า12มิลลิเมตรเช่น20มิลลิเมตรหรือ2เซนเนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งความหนาให้อยู่ที่20มิลลิเมตรได้วิธีที่2ในการตั้งความสูงนะครับก็จะง่ายกว่านั้นอีกคือเพื่อนๆเอาชิ้นงานมาแปะเข้ากับจิกแบบนี้โดยที่เราจะเหลือช่องหนึ่งนะครับให้เราสามารถสอดดอกสว่านลงไปเพื่อเทียบกับชิ้นงานได้แบบนี้ดอกสว่านนะครับควรจะเจาะลงไปอยู่ตรงกึ่งกลางของชิ้นงานพอดีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆมีชิ้นงานที่หนาขึ้นแบบนี้นะครับดอกสว่านจะไม่อยู่ตรงกึ่งกลางใช่ไหมครับเราสามารถยกนะครับให้จิกเนี่ยสูงขึ้นได้ยิ่งจิกสูงขึ้นเท่าไหร่ดอกสว่านก็จะยิ่งไปไกลขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเซตให้ดอกสว่านเนี่ยอยู่ตรงช่วงกลางนะครับแล้วก็ล็อกความสูงเอาไว้แบบนี้
มื่อเราได้ระยะการจับชิ้นงานแล้วได้ความสูงของจิกแล้วนะครับเราจะมาตั้งความลึกของการเจาะกันวิธีการก็คือเราจะนํากระดาษบางๆนะครับเช่นกระดาษนําบัตรเนี่ยมารองข้างใต้นะครับแล้วก็เอาดอกสว่านเนี่ยจิ้มลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนําเอาแหวนล็อกความลึกนะครับมาใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็บิดวิธีการล็อกความลึกของการเจาะนะครับตัวแหวนล็อกความลึกเนี่ยจะมีน็อตตัวหนอนอยู่1ตัวนะครับเราจะใช้น็อตตัวหนอนเนี่ยบีบเข้ากับดอกสว่านทีนี้เวลาการบีบนะครับเราต้องการจะให้น็อตตัวหนอนเนี่ยบีบตรงช่วงที่เป็นผิวของดอกสว่านตรงช่วงนี้นะครับก็คือเป็นช่วงที่มีพื้นที่ในการบีบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ความลึกที่ต้องการนะครับวิธีการก็คือเราจะเล็งนะครับให้ช่วงที่มีน็อตตัวหนอนเนี่ยอยู่ตรงช่วงที่โล่งๆเป็นผิวของดอกสว่านตรงนี้นะครับวางไว้แบบนี้นะครับถ้าเราไปดูด้านบนถ้าเราทำให้ตรงนี้ตรงกันนะครับตรงที่จะล็อกจริงๆจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราหมุนให้ตรงก่อนแล้วค่อยวางลงไปก่อนที่จะบิดเพื่อล็อกความลึกนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้เนี่ยตัวดอกสว่านก็จะไม่โดนฐานนะครับแล้วก็จะเจาะได้พอดีต่อไปนะครับเราจะเริ่มเจาะพ็อกเก็ตโฮกันเลยจิกตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าส่วนที่ใช้รับดอกสว่านเนี่ยมันเป็นเหล็กหล่อซึ่งสึกยากมากๆนะครับแต่ข้อเสียของเหล็กหล่อก็คือเหล็กหล่อเนี่ยสามารถขึ้นสนิมได้เวลาที่เราขัดสนิมหรือเช็ดทำความสะอาดเนี่ยบางทีพวกเส้นมาร์กต่างๆที่เขาขีดมาด้วยเลเซอร์เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆจางออกไปแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการใช้ปากกาเปอร์มาเนนต์เส้นเล็กๆนะครับในการที่จะขีดซ้ำคือตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าถ้าตัวจิกมันทนเนี่ยเราขีดซ้ำเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้เส้นกึ่งกลางมาแล้วทีนี้เส้นที่เขาให้มาเนี่ยจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับเวลาผมใช้เนี่ยผมมักจะอยากได้กึ่งกลางของ2เส้นแต่ละเส้นด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยห่างกัน15ผมจะจุดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ห่างกัน20ผมก็จะจุดตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะทำการขีดเส้นไว้ด้วยเดี๋ยวเส้นนี้จะทำเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเจาะไม้แผ่นนี้กันนะครับบนจิกเนี่ยนะครับจะมีรูให้เราเจาะ3รูซึ่ง2รูนี้ห่างกัน15มิลลิเมตรนะครับส่วน2รูนี้เนี่ยจะห่างกัน20มิลลิเมตรเขาทำมาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถสมมติถ้าเราเจาะ2รูจริงๆเราสามารถเลือกความห่างได้โดยที่เราแคลมครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเจาะ3รูเลยก็สามารถเจาะแบบนี้ได้แต่แค่มันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆอยากเจาะแค่2รูเช่น2รูนี้นะครับแล้วอยากให้รูมันอยู่กึ่งกลางจริงๆวิธีการก็คือผมจะวัดชิ้นงานนะครับให้ได้กึ่งกลางตรงนี้นะครับผมจะนำเส้นกึ่งกลางบนชิ้นงานนะครับมาเทียบกับเส้นกึ่งกลางเราอยากได้2รูนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราจะเอานำเส้นกลางตรงนี้มาเทียบกับเส้นนี้นะครับแล้วเราก็ทำการแคลมชิ้นงานเอาไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเจาะได้เลยเราต้องการ2รูนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับโดยที่จะเห็นว่าจะมีร่องรอยนิดๆนะครับว่าเหมือนดอกสว่านจะทะลุออกมานะครับแต่ว่ามันไม่ทะลุออกมาซะทีเดียวเพราะว่าเราตั้งดอกสว่านไว้พอดีนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้สกรูนะครับติดไม้2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าสกรูที่เราเลือกเนี่ยมันถูกขนาดเราสามารถทดลองโดยใช้สกรูที่เราต้องการนะครับลองไขเข้าไปดูแบบนี้เราจะเห็นว่าสกรูมันทะลุไม้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองนำเอาไม้ที่เราต้องการจะต่อเนี่ยมาลองทาบดูนะฮะก็จะเห็นว่าสกรูเนี่ยทะลุออกมาแล้วก็กินเนื้อไม้อันนี้ไว้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอันนี้มันยังสั้นเกินไปนะครับเราก็ถอดนี้ออกก่อนนะฮะเราก็ลองใช้สกรูที่ยาวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับลองเทียบดูเห็นไหมครับว่าอันนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ในการยึดเกาะเยอะกว่าแล้วก็ไม่ทะลุออกมาจากไม้ด้วยนะครับเราก็จะใช้เบอร์นี้กันต่อไปวิธีการที่จะประกอบไม้2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะครับก็ง่ายมากเราจะนำไม้2ชิ้นนี้
มาวางบนโต๊ะที่เรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะนำเอาแคลมป์นะครับมาบีบตรงรอยต่อเอาไว้ตรงรอยต่อเนี่ยนะครับเวลาที่เราขันสกรูลงไปในพ็อกเก็ตโฮลเนี่ยมันอาจจะมีการขยับขยื่นได้เพราะนั้นเราต้องบีบ2ชิ้นนี้เอาไว้ด้วยกันนะครับแบบนี้เราปรับค่าทอร์คบนสว่านให้น้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไม้อันนี้เป็นไม้ MDF นะพอบีบได้แล้วนะครับเราก็จะทำการขันสกรูเข้าไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็ได้ชิ้นงานที่ติดกันแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะติดจริงๆก็สามารถทากาวก่อนได้นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการติดไม้ในแนวนี้นะครับมันก็จะแคลมยากสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำจิ๊กง่ายๆนะครับเป็นจิ๊ก90องศาแบบนี้นะครับมาสำหรับประกอบชิ้นงานโดยเฉพาะนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราจะแคลมทั้งตัวจิ๊กแล้วก็ทั้งชิ้นงานเนี่ยไว้ด้วยกันกับโต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะแคลมชิ้นงานด้านบนด้วยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สกรูนะครับขันเข้าไปเลยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับตรงส่วนที่เป็นช่องสำหรับ Pocket Hole นะครับเราก็สามารถใช้เดือยที่แถมมาในชุดนะครับในการปกปิดไว้ได้แบบนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ทำให้เราสามารถประกอบชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับรายละเอียดของ Pocket Hole Jig ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดอ่านดูได้ครับอย่างน้อยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเจ้า Pocket Hole Jig ตัวนี้มากขึ้นนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี Plus Channel ครับสวัสดีครับ